เครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยนับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาจนบรรดาผู้ปกครองนักเรียนให้ความนับถือไว้ใจและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราจะต้องขาดบุคลากรที่มีคุณค่าและมากด้วยประสบการณ์จำนวน5ท่านซึ่งได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ได้แก่นายวิเชียรนินเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2502ณตำบลวังม้าอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรของคุณพ่อบำรุงและคุณแม่สุพลนินเกษมสมรสกับนางสมศรีนินเกษมมีบุตรด้วยกัน2คนคือนายพานุมาตรนินเกษมปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท URC ประเทศไทยจำกัดในตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายไอที 2. นางสาวเขมาพรนินเกษมปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัททราเวลโลก้าจำกัดนายวิเชียรนินเกษมจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดวังม้าจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพละศึกษาจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์และจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2521ในตำแหน่งครู1ระดับ2ณโรงเรียนวังเมืองธนประสิทธิวิทยาคมและต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2543ในปีพุทธศักราช2548ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาซ้ายปีพุทธศักราช2552ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อยางวิทยาปีพุทธศักราช2557ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารและปีพุทธศักราช2559ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนถึงปัจจุบันนายไพบูลย์ สงโนนเหล็กรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2502ณบ้านเลขที่34หมู่3ตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเป็นบุตรของคุณพ่อสอนและคุณแม่ทุเรียนสงโนนเหล็กสมรสกับนางประกายรัตน์สงโนนเหล็กมีบุตรด้วยกัน1คนคือนางณัฐธิราอุปบัววงศ์ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนายไพบูลย์ สงโนนเหล็กจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองเต่า
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทับทันอนุสรณ์จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูพระนครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูพระนครจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2523ณตำแหน่งครูณโรงเรียนวัดหนองนกยูงปีพุทธศักราช2528ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู2ระดับ2ณโรงเรียนหนองเต่าวิทยาปีพุทธศักราช2539ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาและปีพุทธศักราช2542ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่3จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติศิรพัฒน์สงวนหมู่ครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2502ณบ้านเลขที่78หมู่1ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อเสนอและคุณแม่บังออนสงวนหมู่สมรสกับนางพัฒนาสงวนหมู่มีบุตรด้วยกัน1คนคือดร.พีรขวัญสงวนหมู่ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายศิรพัฒน์สงวนหมู่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดกัตทรีพระนารามพวงราชบำรุงจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลกจบการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตอุทัยธานีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2525ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3กรมสามัญศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครและได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนหนองฉางวิทยาณตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารีระดับประเทศจากสำนักงานการลูกเสือยุวกชาติและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลผู้จัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA and PR ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษาที่ชนะการประกวดระดับเขตตรวจราชการ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 100,000 ครูดีจากสำนักงานคุรุสภาศักดิ์สิทธิ์กันหาครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2502ณบ้านเลขที่55/4หมู่5ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อผงและคุณแม่สังเวียนกันหาสมรสกับนางอุบลขันทองเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสัพยาวิทยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสัตวศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรสุรินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2524ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ณโรงเรียนหนองฉางวิทยาจนถึงปัจจุบันนางตื่นใจคุณาพลเทวินครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2502ณหมู่8ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อทังและคุณแม่ถนอมแจ้งมณีสมรสกับนายสุรินทร์คุณาพลเทวินมีบุตรด้วยกัน2คนคือนายจิรเมธคุณาพลเทวินปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัด 2. นายเศรษฐวุฒิคุณาพลเทวินปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนางตื่นใจคุณาพลเทวินจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดบ้านหนองตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางไก่เถื่อนตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จบการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกการบัญชีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสหกรณ์จากวิทยาลัยครูนครสวรรค์บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2525ในตำแหน่งครู2โรงเรียนหนองฉางวิทยาอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจนถึงปัจจุบันได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา2552จากมูลนิธิครูอำเภอหนองฉางได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 100,000 ครูดีจากสำนักงานครุสภาผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จากสำนักงานคุรุสภาถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายด้วยหลักการเลิศล้ำหลักธรรมคำใจภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีจะเดินตามรอยเท้าคุณให้พ่อ